สวัสดีครับทุกคนผมพลสแกลลี่นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเซตติ้งคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเราจะเซตติ้งให้ได้ FPS ให้มากที่สุดให้มันลื่นไหลที่สุดนะครับแบบที่โปรเพลเยอร์เขาทำเนี่ยเขาเซตกันยังไงนะครับก็มีอะไรที่เราต้องเข้าไปเซตบ้างหรือต้องเช็คบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับก็ตัดมาที่ภาพของคอมของผมกันแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนต้องเข้าไปเช็คนะครับผมก็คือเช็คว่าการ์ดจอของทุกคนเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันไดรเวอร์ล่าสุดหรือยังนะครับวิธีเช็คนะครับก็มาที่ขวาล่างครับมันจะเห็นไอคอนของ Nvidia นะครับให้คลิกขวาแล้วก็เปิด Nvidia GeForce Experience ขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บให้คลิกที่บนซ้ายครับคำว่า Drivers นะครับพอคลิกปุ๊บให้กดเช็ค for update ตรงนี้ครับถ้าเกิดมันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดบริเวณแถวๆนี้นะครับก็ให้กดดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีNVIDIA GeForce Experience นะครับก็ให้ไปเซิร์ช Google ดาวน์โหลดได้เลยสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของ NVIDIA นะครับสำหรับคนที่ใช้ AMD ก็ไปเช็คอัปเดตของวิธีการ์ดจอ AMD กันเอานะครับครับสิ่งที่2นะครับที่เราต้องเช็คนะครับก็คือเช็คว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือยังใช้ไฟเต็มประสิทธิภาพหรือยังนะครับวิธีเช็คก็ง่ายมากครับมาที่ปุ่ม Start Sideline นะครับให้เซิร์ชว่า Edit Power Pan ครับเซิร์ชแค่ Edit Power เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับให้กดอันนี้นะผม Edit Power Pan เข้ามาเนี่ยให้เรากดถอยหลังไปทีนึงนะครับกดตรงนี้ Power Option นะครับมันจะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนไม่เคยเซตเนี่ยมันจะอยู่ที่ Recommend ตรง Balance ตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กเป็น High Performance ครับคราวนี้ก็ร้อยครับผมคอมเราก็จะใช้ไฟเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะเปลืองไฟขึ้นมาหน่อยนึงแต่คอมเราก็จะทำงานเต็มที่มากขึ้นครับต่อไปสิ่งที่3นะครับที่ทุกคนต้องเช็คนะครับก็คือเช็คว่า Nvidia Control Panel ของตัวเองเนี่ยเซตถูกต้องไหมนะครับวิธีเช็คก็ง่ายมากครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Nvidia Control Panel ครับคลิกขึ้นมามันจะโผล่หน้านี้ขึ้นมานะครับให้ไปที่หัวข้อแรกก่อนครับ Adjust Image Setting ตรงนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นคำว่า quality กันอยู่ทุกคนนะครับให้เราติ๊กอันที่3แล้วก็รูปไปเป็นคำว่า performance แล้วก็กด apply ครับเสร็จปุ๊บให้ติ๊กอันที่2แล้วกด take me there นะครับมันจะโผล่มาที่หัวข้อที่2ตรงนี้นะครับให้ setting ตามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะรูดให้ช้าๆลอง pause ดูกันได้เลยนะครับถ้าเซตเสร็จแล้วอย่าลืมกด apply ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปดูอันที่3ครับอันที่3ตรงนี้ตรง processor เนี่ยให้เราเลือกเป็นการ์ดจอเรานะครับเสร็จปุ๊บก็ไปตรง display change resolution นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นหัวข้อ ultra แล้วเลือกเป็นอันแรกอยู่นะครับให้สกอร์ลงมาถ้ามีคำว่า pc นะครับให้เลือก 1920x1080 ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก refresh rate ของจอที่สูงที่สุดที่จอเราทำได้นะครับแล้วกด applyเสร็จปุ๊บมาที่ตรง adjust desktop size and position นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องเช็คคือเช็คตรงนี้ครับ refresh rate นะครับผมเท่ากับเมื่อกี้ไหมนะครับก็คือสูงที่สุดที่จอเราทำได้นะครับเสร็จปุ๊บก็ apply อะไรให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จครับสำหรับ Nvidia Control Panelสิ่งที่4นะครับที่ทุกคนต้องเช็คนะครับก็คือเช็คเซตติ้งเมาส์ของตัวเองว่าเซตถูกต้องไหมนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเพิ่ม FPS หรือทำให้คอมแรงอะไรหรอกแต่จะทำให้การเล็งของเราเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็มั่นคงมากขึ้นก็คือสิ่งที่เราต้องเช็คอันนี้สำคัญมากนะครับไปที่ช่อง Start ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเมาส์นะครับผมให้กดเมาส์เซตติ้งตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บกดตรง additional นะครับ mouse options นะครับกดที่ pointer option นะครับตรงนี้ครับในช่องสี่เหลี่ยมติ๊กอันนี้นะครับตรง pointer position เนี่ยให้ติ๊กออกนะครับผมแล้วก็กด apply แล้วกดโอเคได้เลยนะครับก็เป็นแอสเซทครับสำหรับ setting mouseต่อไปก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับสิ่งที่5นะครับก็คือไปเช็คเวลาเปิดคอมเราเนี่ยมันมีการรันโปรแกรมที่ไม่มีประโยชน์ไหมหรือโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้ไหมนะครับก็มาที่แถบข้างล่างครับคลิกขวาครับกด test manager ขึ้นมานะครับผมพอเปิดขึ้นมาปุ๊บให้ไปตรง start up ตรงนี้นะครับติ๊ก status ตรงนี้นะครับให้พวก enable เนี่ยขึ้นมาแล้วดูว่าโปรแกรมไหนนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับให้คลิกขวาแล้ว disable ไปนะครับผมเช่นอันนี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกขวาแล้ว disable ไปได้เลยนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับปิดไปให้หมดนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับที่เราใช้เป็นชีวิตประจำวันที่มันไม่จำเป็นนะครับให้ปิดออกนะครับสิ่งสุดท้ายสิ่งที่6นะครับก็คือการเข้าไปเซตติ้งในเกมนะครับผมก็จริงๆก็ต้องเข้าไปเช็คในแต่ละเกมที่เพื่อนๆเล่นนะครับก็สำหรับผมโปรเพลเยอร์ Valorant เนาะก็จะแนะนำเกม Valorant นะครับว่าต้องเซตติ้งยังไงในแบบโปรเพลเยอร์นะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปในเกมกันเลย
พอเข้ามาในเกมแล้วก็เปิดเซตติ้งขึ้นมาครับสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับก็คือวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นฟูลสกรีนนะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นเรโซลูชันของจอเรานะครับที่เฮิร์ตที่สูงที่สุดนะครับก็คือของผมเนี่ยเป็น360เฮิร์ตนะครับก็เลือกอันนี้ขึ้นมาปรับตรงนี้เป็นจอหลักด้วยนะครับสำหรับใครที่มีหลายจอตรงนี้ครับผมแนะนำให้ล็อก FPS นะครับเพื่อไม่ให้ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับสำหรับใครที่จอ360เฮิร์ตผมก็แนะนำให้บวกไปสัก20ครับเป็นล็อกไว้สัก380นะครับผมหรือ240เฮิร์ตก็ล็อกไว้สัก260หรือถ้าจะนิยมกันหน่อยก็ล็อกไว้ที่300ก็ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าบวกสัก20หรือว่าจะล็อกไว้ที่300สำหรับทุกคนเลยก็ได้นะครับก็ให้มันใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับตรงนี้ Nvidia Reflex Low Latency ล่างสุดนะครับให้ปรับเป็น On + Boost นะครับสำหรับใครที่ไม่มี On + Boost ก็ไม่เป็นไรให้ปรับเป็น On ก็ได้นะครับผมเสร็จปุ๊บกับ Graphics Quality ครับถ้าแน่นอนครับสำหรับสายโปรเพลเยอร์นะครับส่วนมากเขาก็จะต้องเล่นภาพต่ำกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันได้ FPS ที่สูงที่สุดแล้วก็ภาพเคลียร์ที่สุดนะครับของผมก็จะปรับตามหมดเลยแล้วก็ปิดทุกอย่างนะครับแต่ตรงนี้ผมจะปรับเป็นคูณ2กับคูณ4ซึ่งถามจริงๆถ้าบางคนเขาก็จะปิดเป็นนอนหรือคูณ1แบบนี้เลยนะครับก็จะได้ FPS ที่สูงที่สุดนะผมแต่สำหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้อง FPS ขนาดนั้นเพราะว่าคอมผมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะผมก็จะปรับให้ภาพมันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับโดยการปรับเป็นคูณ2กับคูณ4แบบนี้สำหรับใครที่อยากที่คอมยังแรงกว่านี้ได้นะครับและอยากให้มันดูดีขึ้นมาอีกนะครับก็เปิดตรง Improve Clarity ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับก็จะทำให้ภาพเราดูดีมากขึ้นแล้วก็เห็นศัตรูชัดขึ้นครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ6วิธีเซตติ้งคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเล่นเกมให้คอมลื่นที่สุดให้ได้ FPS ที่เยอะที่สุดฉบับโปรเพลเยอร์นะครับก็เป็นยังไงครับปกติเช็คเซตติ้งเหล่านี้กันหรือเปล่าหรือถ้าใครมีวิธีเซตติ้งอะไรที่ทำให้คอมเร็วขึ้นหรือดีขึ้นกว่านี้ได้ที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาแบ่งปันความรู้พูดคุยกันนะครับหรืออะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ฝากมาแก้ไขมาบอกกันข้างล่างนี้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย